บอกไปปั้นถังเที่ยวนี้ก็จับนะตั้งเขาปั้นถังสวัสดีครับพี่น้องชาวว่าวครับวันนี้นะครับพบกับช่องข้าวหอมแอนผักกาดเฟมิลี่นะครับจะพาพี่น้องมาติดว่าวนะครับว่าวตัวนี้นะครับจะติดเป็นเสียไปรอติดตามชมครับแต่ก่อนที่จะไปติดตามชมการติดว่าวครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องข้าวหอมแอนผักกาดเฟมิลี่นะครับให้ทำชิปดีๆชิปใหม่ๆนะครับมานำเสนอเพื่อนๆนะครับเกี่ยวกับการทำว่าวนะครับแล้วก็หลายอย่างครับที่ผมทำไปครับเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ด้วยกับว่าวด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ชมเลยครับนะอุปกรณ์ครับกาวยางครับเขี่ยวมาแล้วนะครับแล้วก็ผ้าร่มนี่แหละแล้วผมจะใช้มือติดนะครับผมต้องใช้แปรงสีฟันแปรงสีฟันเพราะว่าอะไรแปรงสีฟันมันใช้มันเปืองครับมันเลือกแปรงแล้วมันก็เปืองกาวครับแต่ใช้มือเนี่ยมันอาจจะเปื้อนมือหน่อยเราก็เสร็จแล้วเราก็ค่อยไปละแกะแกะออกก็ได้กาวมันแห้งเราค่อยแกะออกนะครับเอาเลยครับไม่รอนะครับติดเลยนะครับเฮ้ยไม่มีอันนี้มาน่าจะมีเทปใสมั้ยมีเทปใสมั้ยนี่อยู่กับพี่หอมไงนี่ใสๆอ่ะอันใสๆน่ะหอมที่เทปใสหอมเทปใสที่หอมใส่เทปใส่เดี๋ยวผมจะเอาเทปใส่ยึดไว้ก่อนเด้อเพื่อให้ผ้ามันอยู่นิ่งก็ตะโกนใส่ลูกมันแล้วมันอยู่ตรงไหนส่วนมันเปิดประตูทำให้ลมพัดเข้ามาได้นะครับพอลมพัดเข้ามามันก็พัดลมมันก็ปลิวไปทั่วที่เรียนโอเคจิตไว้กับนี่ก่อนถ้าลมเคลื่อนเตรียมเคลื่อนจุดมันจะให้มันตึงตัดที่บนหนึ่งจะเทียบลูกไปหากันอีกเลยนี่เลยครับมันมีปัญหาไม่ใช่ว่ามันจะทำได้ง่ายๆนะครับเพื่อนๆครับทำงานอะไรก็ตามมันก็มีอุปสรรคนะแค่หาส่วนมันหาประกอบครับพี่น้องห้าส่วนเสื้อแค่หาส่วนมันจะซื้อเลยครับหาบ่ได้ครับแกอยู่หนึ่งนี่นะมันติดแค่กับติดผัวเนาะเพราะมันเป็นเทปใสที่แบบที่มันน่าหนาตัวนี้ก็เลยนี่แหละ
่อนทำอะไรต้องเตรียมการบ้างไม่ใช่ถึงเวลาเอ้าเห็นบอนี่มันขาดมันบางเกินแล้วมันก็แหวกเลยโอเคสีแรกสีแสดมันจะเป็นว่าวอะไรไม่ทราบการต่อผ้าเป็นสิ่งที่น่าเบื่อใช้เวลาเพราะว่ามันใช้กาวเยอะใช้เวลานานครับเพราะฉะนั้นว่าวที่ต่อผ้าเยอะนี่ช่างเขาจะไม่ค่อยทำถ้าต่อมันดีลมก็เข้าไปได้อันนี้ผมเป็นว่าที่ผมจะใช้ความพยายามสูงที่สุดตั้งแต่ผมทำมาแหวกบางแหวกมีคนมาจอดแต่บางแหวกนะครับWe'll be right back.
อาศัยความพยายามสูงสีสันครับแต่น้ำเงินมันน่าสีแก้ม่วงนะผมว่ามันมาอย่างนี้ม่วงทางม่วงทางเลยแล้วสีม่วงน่าจะเป็นสีที่กำหนดกว่าแล้วก็มาสีม่วงสีขามกับสีน้ำเงินอะไรเข้มกว่ากันมันน่าจะเป็นอย่างนี้ผมว่ามันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นการไล่สีที่มันม่วงสุดท้ายก็ม่วงสุดท้ายก็ใช่อยู่นี่ ถ้าเป็นสีนี้มันถึงจะสวยแต่ถ้ารุ้งมันจะเป็นม่วงขามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงนี่มันจะเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นลูกจริงๆคุณจะเอาสีอะไรนี่มันเป็นอย่างนี้ซึ่งสีนี้มันอ่อนกว่าสีนี้ก็จะละมันมันเป็นการมันไม่ไล่สีครับเพื่อนๆเอาสีตามผมจะเอาสีนี้มาสีนี้มันที่จะเป็นการไล่สีจากเข้มไปหาอ่อนผมว่านะมันที่จะงามมันที่จะครบอย่างนี้เนาะผมจะอย่างนี้แหละมันก็เป็นสีรุ้งเหมือนกันเอาสีนี้ขึ้นก่อนนะครับตามใจช่างนะครับถ้าไม่ตามใจมีปากแตกได้นะครับI don't know.
โอ้ยเอายังโดนแต่เอาโดนเกินสามมันเดี๋ยวมีอะไรเบียดจับสั่งเลยเขาไปสั่งเลยต้นปัญหาเมียนแล้วหลังแบบพวกนู้นเฮ้ยอันนี้มันสีอะไรสีมันเงินเตะโตเตะโอ้โหสวยมากเลยครับดูแค่นี้ก็รู้ว่าสวยแล้วนะครับสวยจริงแต่ว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นเนี่ยไม่รู้ดิจะสวยไม่สวยเมื่อคืนก็จะเป็นหมันไปทุกพวกใหม่สามเปิดสามขึ้นเอาลงแต่รับประกันว่าโอกาสขึ้นนะครับ 99% สำหรับว่ามัดเสร็จจะรู้เลยผมทำว่าตัวไหนผมมัดเสร็จผมจะรู้ว่าว่าตัวนั้นจะขึ้นเพราะว่าดูส่งว่าผมรู้ว่ามันขึ้นมันส่งมันกับหมูส่งมันแล้วมันจะทานยานกับหมูมันไม่เสียI'm not sure.
วดเลยI'm sick.
โห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 โแล้วสีม่วงเท่าไหร่นิดเดียวโอ้โหสีม่วงได้นิดเดียวครับหาขวดสีม่วงแค่นิดเดียวสีม่วงเผื่อไม่ได้เลยครับวันไม่ผิดแต่ว่าติดกาวผิดนิดนึงเ
2เซนทำให้สีม่วงได้นิดเดียวสีม่วงเพราะว่าติดไม่ถึง2เซนมันก็ติดเยอะกว่านี้แต่ก็ยังได้สีม่วงอยู่นี่แหละครับทุกงานย่อมมีปัญหาย่อมมีอุปสรรคถ้าไม่ลงมือทำก็จะไม่รู้หรอกครับก็ลงมือทำแล้วถึงจะรู้ว่างานแต่ละงานมันมีอุปสรรคอะไรบ้างก็ค่อยเรียนรู้ไปใครทิ้งก็เกียร์ใครก็งั้นควบพระเพื่อนว่าเด็กยังขืนบ้านจะจนเลยงานจะจนอะไรจะเรียกมามากินข้าวเด็กๆนะลูกมาพี่หอมพาดาผมจะติดต่อให้เสร็จเลยครับถ้ารอไปกาวยิ่งเปลี่ยนเดี๋ยวจะไปโยมพอดีปรี๊ดปรี๊ดปรี๊ดพอดีแล้วจะเอานี่ไว้ทับไว้นี้นะครับเอาขวานทับไว้ก่อนโอ้โหเจ็บสีม่วงพันเงินเขียวเหลืองแสดแดง
ติดกาวถึงมาถึงเดี๋ยวมันต้องอันออกก่อนกาวติดหนึ่งครับตาเล่นแหละที่หนองเลยปกติว่าจะติดฝั่งไว้ก่อนมันก็จะเอาเหมือนเดิมลงทุนติดพื้นกับเบื้องนะครับเหมือนกาวครับโอ้โหผมบ้านผมนะครับลงทุนมากเลยครับผมเอโคโอเคกาวรุ่นหนึ่งนะครับกาวหนึ่งทำให้มันติดยากเกินกาวนะครับเพราะว่ากาวมันโดนอากาศมันเริ่มจะจับตัวกันเพราะฉะนั้นเราต้องรีบใช้เวลาให้น้อยที่สุดสวยไหมเนี่ยมันจะเกิดกลางไหมเนี่ยรู้สึกว่ามันจะไม่เกิดกลาง
ไปจะสายเป็นว่าวที่ทำนานที่สุดนะครับจับตัวรู้ว่ามันI don't know.
ความพยายามสูงจริงยังดุมอยู่มาเลยมันจะมีคนมากวนตอนนี้จะขึ้นปุ๊บกวนปั๊บบอกแล้วมันคือความผักเชิญว่าก้าวเริ่มหนึ่งแล้วครับเราต้องใช้เวลาให้เร็วที่สุดสำหรับเมืองใหม่นะต้องเร็วไปอีกแล้วไปอีกแล้วมึงบอยู่เนี่ยอยู่สั้นบนอยู่ท่านอยู่สร้างเด้อหาวทะเลหาวสวัสดิ์เล่นถึงหาวสวัสดิ์เล่นถึงหาวเนาะหาวใจหนูมั้งI'm going to go.
แดงเยอะเกินไปนะท่านแต่ถ้าไม่เป็นไรครับว่าสีสดนะดีแล้วThank you.
ใกล้แล้วครับพี่น้อง 80% แล้วโอ้เป็นไงครับแต่ก็เป็นว่าวที่สวยนะครับตัวตรงนี้นะเป็นว่าวที่สวยที่สุดของผมตั้งแต่ทำมานะครับสวยที่สุดติดยากที่สุดใช้เวลานานที่สุดแต่ไปขึ้นดีที่สุดไหมตอบไม่ได้ต้องไปรอวันนี้ไม่ทราบวันจะมีลมไหมให้บอกนี้จะพยากรณ์อากาศว่าลม15ลมไม่ถึงโมงนะครับแต่มันเป็นลมเบาประมาณสัก20-21ลมแรงก็จะเห็นว่าว่าวมันเอียงหรือมันไม่เอียงนะครับถ้าลมเบามันไม่เห็นไม่รู้ว่าว่าวมันเอียง
Thank you.
98ไปเสร็จแล้วแล้วตกแต่งทำมาของลมแล้วนะThank you.
เหนื่อยมากเลยครับสวยไหมสวย7สีครับพี่น้องครับโอ้ยกาวยังไม่แห้งครับเดี๋ยวผมจะเอาไปให้ดูชัดๆตรงประตูนี่นะครับเสร็จแล้วครับพี่น้องติดกาวเสร็จแล้วนะครับมุมอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับมุมนี้เป็นมุมซักเสื้อผ้าขออภัยด้วยนะครับแต่ว่ามันตั้งตรงนี้ได้พอดีนะครับนะครับนี่นะครับว้าวสีลุ้งครับ7สีม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงนะครับนะครับกาวยังไม่แห้งเลยครับพี่น้องนะครับกาวยังไม่แห้งนะครับนี่กาวยังไม่แห้งนะครับเลือดตากนิดนึงนะครับตัวนี้อาจจะเลือดหน่อยเลือดกาวเลือดตากตรงนี้ผมว่าจะใส่ลูกกลมๆเป็นลูกกัปตันอเมริกาไหมสัญลักษณ์โลโก้กัปตันอเมริกาแต่ว่ามันก็ต้องทำงานอีกนะครับต้องไปดูโลโก้กับนาฬิกาที่เป็นสีแดงขาววงกลมสีแดงขาวแล้วก็มีดาวตรงกลางนะครับตรงนี้แหละนะครับเดี๋ยวไปตากก่อนพี่น้องเอาไปตากข้างนอกบ้านก่อนตากแดดก่อนนะครับ